ด้าโตดราม่าเรื่องเยอะชอบสร้างกระแสกระทบใจโดนว่าเอาสามีมาทำมาหากินกับประโยคที่ว่าเอาสามีมาทำมาหากินแค่เราเสียสามีเสียคนที่รักไปมันก็ทรมานมากเรียกว่าเป็นคุณแม่สุดสตรองที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังสำหรับโบแวนด้าสหวงคุณแม่คนสวยของสาวน้อยจอมแก่นน้องมะลิหลังจากที่ปอทฤษฎีสามีจากไปทำให้เจ้าตัวต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินดูแลลูกสาวและครอบครัวแต่งานนี้ก็ไม่วายเจอดราม่ามากมายไม่ว่าจะเป็นยิ่งดังก็ยิ่งเรื่องมากแถมยังชอบทำตัวสร้างกระแสอีกต่างหากอันนั้นก็คือทุกกระแสทุกดราม่ามาคือโบยังไม่รู้ตัวเลยว่าเราทำอะไรแค่แมสปิดปากเราก็โดนแล้วอะค่ะบางทีด่าเป็นหนึ่งหน้าก็ด่าแล้วสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นในทุกวันประสบการณ์ต่างๆสอนให้เราได้เรียนรู้และเข้มแข็งขึ้นทุกวันแต่เราก็ยังคิดถึงปอทุกวินาทีที่ลืมตาขึ้นมาถามว่าเคยคิดไหมว่าสักวันจะเปิดใจบ้างตอนนี้ไม่ได้คิดเลยเพราะว่าเรามีความสุขที่จะเป็นแม่ดูแลลูกดูแลครอบครัวถ้าอนาคตจะมีใครเข้ามามันก็จะเป็นเรื่องของอนาคตจริงๆมันยังตอบไม่ได้ว่านะตอนนั้นเราจะรู้สึกยังไงแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครที่พยายามจะเข้ามาด้วยค่ะมาครั้งนี้น้องมะลิโตขึ้นเยอะเลยโตขึ้นเยอะเรียนรู้อะไรได้เร็วมากแต่โชคดีไม่ดื้อเป็นเด็กที่ร้องไห้ยากมากเป็นความโชคดีของคุณแม่เขาขี้อ้อนขี้แกล้งเหมือนคุณพ่อเป๊ะเรียกว่าเรื่องขี้แกล้งเป็นอะไรที่เด่นชัดที่สุดที่เขาได้มาจากคุณพ่อค่ะเรียกว่าเป็นคุณแม่สุดสตรองฝ่าทุกดราม่าเจิดดราม่าตั้งแต่ตอนอยู่โรงพยาบาลตอนนั้นใส่แมสปิดปากทุกดราม่ามาตั้งแต่โบยังไม่รู้ตัวเลยว่าเราทำอะไรถามว่ามาเยอะขนาดนั้นเรารับมือยังไงคือเราเจอทั้งไลน์ในบริษัทอินบ็อกซ์ก็มีบางทีมาเป็นหน้ากระดาษเลยเราแบบงงๆแต่มันก็ค่อยๆเรียนรู้ตอนแรกบอกตรงๆว่ารับไม่ได้จากคนที่ไม่มีใครเคยรู้จักแล้วมาเรียนรู้กับเรื่องพวกนี้ว่าทำไมเขาเกลียดเราขนาดนี้ก็น้ำตาร่วงปกติธรรมดาแต่มันเจ็บปวดมากกว่าแต่ก่อนเพราะว่าพอเราน้ำตาร่วงเราไม่รู้จะไปกอดใครแต่ก่อนตอนที่คบกับพี่ป๊อกก็มีมาบ้างโดนด่าแรงมากพอเราร้องพี่ป๊อกก็จะกอดอย่างเดียวแล้วเขาก็จะถามว่าดีขึ้นไหมแต่พอตอนนี้เราไม่รู้จะไปกอดใครเพราะโบจะไม่ให้คนในครอบครัวรู้ทั้งนั้นตอนนี้ดราม่าเบาลงแล้วค่ะแต่ก็มีมาบ้างแต่เราไม่ได้รู้สึกอะไรเรื่องก่อนหน้านี้มันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นอันไหนโกรธเราก็รับฟังเพื่อปรับปรุงแต่ก็มีคนมาว่าดังแล้วเรื่องเยอะจังเลยจริงๆไม่เคยเยอะตั้งแต่ออกงานหรืออะไรทั้งนั้นเราจะบอกกับพี่ปูตลอดว่าเวลาทำงานแล้วเขามาจ้างงานมันโชคดีแค่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นเวลาไปทำงานโบจะไม่ใช้สิทธิ์อะไรทั้งนั้นพอมีข่าวออกมาเราก็ปล่อยผ่านเพราะไม่รู้จะทำยังไงมันไม่สามารถไปอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้เรื่องเยอะไม่พอยังมีบอกว่าชอบสร้างกระแสอีกกระแสที่มันผ่านมาโบไม่ได้สร้างนะแต่แค่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันสุดแล้วจริงๆถ้าไม่เคลียร์คนที่เศร้าหรือคนที่รู้สึกเป็นห่วงเราคือครอบครัวของเราอีกอย่างมันเป็นการปกป้องตัวเองและลูกตั้งแต่โดนดราม่าเรื่องไหนที่กระทบจิตใจเรามากที่สุดประโยคที่ว่าเอาสามีมาทำมาหากินแค่เราเสียคนที่รักไปมันก็ทรมานมากแล้วแล้วเราได้โอกาสพิเศษจากวงการโบคิดว่างานทุกอย่างมันวิเศษมันคือสิ่งพิเศษในชีวิตเราเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราไม่รับงานแล้วพอโบรับงานมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่คนจะถามถึงพี่บอเพราะว่าเรามาจากพี่บอแล้วก็กลายเป็นว่าทุกครั้งที่พูดถึงพี่บอก็จะมีคำด่าตามมาตลอดคือคนเราไม่ทำงานก็ได้หรอเรายังต้องใช้เงินเลี้ยงลูกนะคะต้องบอกว่าคนนี้จองจริงป่าทุกดราม่าคือดราม่านี่ตั้งแต่สมัยไหนแล้วอ่ะตั้งแต่โรงพยาบาลแล้วค่ะตั้งแต่แมสปิดปากอันนั้นก็คือทุกกระแสทุกดราม่ามาคือโบยังไม่รู้ตัวเลยว่าเราทำอะไรแค่แมสปิดปากเราก็โดนแล้วอ่ะ
คือมาเยอะขนาดนั้นน่ะรับมือมันยังไงมาทั้งไลน์ในบริษัทมาทั้งอินบ็อกซ์ค่ะบางทีด่าเป็นหนึ่งหน้ากระดาษเลยค่ะเราแบบเฮ้ยเรารู้จักกันมาก่อนหรือยังไงคือมันก็เรียนรู้จากการที่แบบตอนแรกบอกตรงๆว่าก็รับไม่ได้เนาะจากคนที่ไม่มีใครเคยรู้จักแล้วเราก็ไม่ได้มาเรียนรู้ว่าจะต้องมานั่งอ่านกับคนที่เขาก็ไม่ได้รู้จักเราแต่ทำไมเขาถึงเกลียดเราได้ขนาดนี้เลยก็น้ำตาร่วงปกติธรรมดาแต่มันเจ็บปวดมากกว่าแต่ก่อนเพราะว่าพอเราน้ำตาร่วงเราไม่รู้จะไปกอดใครแล้วทีเนี้ยเพราะว่าแต่ก่อนที่ตอนที่คบกับพี่ปอก็มีมาบ้างค่ะก็มีโดนด่าแบบโอ้โหขั้นแรงมากพอเราร้องเนี้ยพี่ปอเขาก็จะแบบเหมือนพี่ปอเขาเป็นคนแบบอยากกอดเราแบบพอเราเป็นอะไรเขากอดอย่างเดียวแต่จะไม่มีการพูดกันกอดแล้วพอกอดแน่นๆแล้วเขาถามว่าดีขึ้นไหมเราบอกดีขึ้นพอเขาหันมาแบบไม่พูดแล้วนะก็คือจบทุกอย่างจบอะไรเงี้ยเราก็ยังโอเคค่ะแต่ณตอนนี้พอเราโดนเราไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปกอดใครฝั่งใครเพราะว่าโบเป็นคนไม่ให้ในครอบครัวรู้ว่าโบแบบเป็นอะไรทั้งนั้นแล้วเป็นคนเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเองก็ตอนนี้เริ่มเบาลงยังเบาลงแล้วค่ะเบาลงแล้วเริ่มรับได้มากขึ้นใช่ไหมรับได้มากขึ้นก็มีหล่อมแหลมมาบ้างอันสองอันพอเราอ่านแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรละคือมันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเยอะเราก็แค่คิดว่าก็หันไปอันไหนเขาติเราเราก็รับฟังแล้วคือบางคนทำอะไรไม่ค่อยรู้ตัวเองหรอกว่าถ้าเราทำอะไรอาจจะไม่ดีนะถ้าเขาติเรามาเราก็ขอบคุณเขาก็ขอบคุณค่ะเดี๋ยวโบจะเอาไปปรับปรุงนะคะแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่วายค่ะก็ยังมีคนเมาบอกว่าแหมดังแล้วเรื่องเยอะจังเลยพี่โบจริงๆไม่เคยเยอะตั้งแต่ออกงานหรือว่าอะไรทั้งนั้นค่ะเราจะบอกกับพี่ปู่ตลอดว่าเวลาเราทำงานเขามาจ้างงานอ่ะมันโชคดีแค่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นการไปทำงานโบจะไม่ใช้สิทธิ์อะไรทั้งนั้นในการที่จะบอกว่าฉันต้องอย่างนี้ฉันต้องกินอย่างนี้ฉันต้องมาอย่างนี้ไม่มีบอกแค่ว่านี่คือการทำงานเขาจ้างงานเราทำงานให้เขาเพราะฉะนั้นไปทำงานเราไม่ได้ไปสบายก็บางทีก็มีข่าวมาบ้างว่าเรื่องเยอะต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้เราก็แบบก็ปล่อยผ่านเราไม่รู้จะทำยังไงเราไม่สามารถไปอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเราได้เรื่องเยอะอีกไม่พอยังมีบอกว่าชอบสร้างกระแสอีกอันนี้รู้สึกยังไงบ้างกระแสที่มันผ่านมาบอกว่าผมไม่ได้สร้างกระแสนะคะแต่แค่เป็นอะไรที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เราเฮ้ยมันสุดแล้วจริงๆมันต้องมีการเคลียร์แล้วจริงๆถ้าไม่เคลียร์คนที่เศร้าหรือว่าคนที่รู้สึกเป็นห่วงแล้วคือครอบครัวของเราครับแล้วก็อย่าเป็นการปกป้องตัวเองด้วยแล้วก็ลูกตั้งแต่นั้นดูเรื่องดราม่าเรื่องไหนที่มันกระทบความรู้สึกของเรามากที่สุดกับประโยคที่ว่าเอาสามีมาทำมาหากินแค่เราเสียสามีเสียคนที่รักไปมันก็ทรมานมากพอแล้วนะคะแล้วก็เราได้โอกาสพิเศษจากวงการบันเทิงที่สักพี่ปอเคยอยู่แล้วเราก็ได้ก้าวเข้ามาตรงนี้โบคิดว่างานทุกอย่างมันคือโอกาสพิเศษมันคือสิ่งพิเศษที่ให้กับชีวิตเราเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่รับงานแล้วพอเรารับงานมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่ทุกคนก็ต้องถามถึงเราแล้วก็พี่ปอค่ะเพราะว่าเรามาจากพี่ปอมะลิมาจากพี่ปอแล้วก็กลายเป็นว่าทุกครั้งที่ไปรายการอะไรหรือว่าพูดถึงพี่ปอก็จะมีคำด่าตามหลังมาตลอดว่าเลิกสักทีเถอะเอาสามีมาทำมาหากินอย่างเงี้ยเลิกสักทีเถอะเอาลูกมาทำมาหากินเราก็เลยบอกว่าแล้วคนเราอยู่ด้วยกันไม่ทำมาหากินก็ได้หรอคะเราทำงานเราต้องใช้เงินเลี้ยงลูกเราต้องใช้เงินดูแลครอบครัวแต่ถ้างานนั้นมันไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ทุจริตหรือว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนมันก็ดีกับชีวิตไม่ใช่หรอคะจริงแล้วมุมมองตอนของชีวิตในตอนนี้เปลี่ยนไปมากไหมดีขึ้นขนาดไหนครับเปลี่ยนไปเยอะเลย เอาตั้งแต่เหตุการณ์ที่ปอดีกว่า70วันที่โบอยู่โบเปลี่ยนทัศนคติโบหมดเลยจากแต่ก่อนเนี่ยคือยอมรับเลยคือจะเห็นแก่ตัวเวลาเราอยากได้อะไรเราก็นึกถึงตัวเองก่อนว่าฉันอยากได้กระเป๋าฉันต้องได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจาก70วันที่ผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราอยากได้แต่อยากได้ในสิ่งที่เราอยากจะให้คนรอบข้างมากกว่าคือทุกอย่างใน70วันมันสอนอะไรบ่หมดเลยค่ะคือสุดท้ายตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างอย่างพี่ปอเก็บเงินมาค่อนชีวิตเขายังไม่ได้ใช้เงินของเขาเลย
วางแผนตลอดว่าอยากจะไปเมืองนอกอยากจะพาลูกไปอยากจะเนี่ยเดี๋ยวมาลิกับออโต้ก็จะไปมีครอบครัวเหลือแค่เราสองคนแล้วนะเพราะฉะนั้นเราเก็บเงินไว้จุงเงินไปตอนแก่ไปเที่ยวดีกว่าค่ะมันเป็นการวางแผนอนาคตแล้วก็เนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนกับชีวิตค่ะจริงๆนะ